เรื่องแรกเลยนะครับก็คือโรม่าหนังแห่งปีของผู้กำกับอัลฟองโซ โครองครับที่กวาดรางวัลมาแล้วแทบจะทุกเวทีและก็หนังเรื่อง The Favorite ของผู้กำกับยอร์กอสลาติมอสนั่นเองครับต่างก็ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่91สูงสุดเรื่องละ10สาขาเท่ากันเลยโดยหนังทั้ง2เรื่องนะครับต่างก็ได้เข้าชิงรางวัลหนังยอดเยี่ยมร่วมกับหนังอื่นอีก6เรื่องด้วยกันนะครับได้แก่ A Star Is Born Green Book Bohemian RhapsodyBlack Panther Black Clansman และ Vice ครับส่วนสาขาทางการแสดงที่ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับก็คือสาขานักแสดงสมทบหญิงและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับที่ Marina De Tavira และ Yalitza Aparicio ที่ต่างก็เป็นนักแสดงโนเนมและก็นักแสดงหน้าใหม่จากหนังเรื่องโรม่านะครับต่างก็กอดคอกันได้เข้าชิงทั้งคู่เลยส่วนสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับทั้งคริสเตียนเบลจากหนังเรื่อง Wise แล้วก็รามีมาเล็กจากหนังเรื่อง Bohemian Rhapsody เนี่ยต่างก็ได้เข้าชิงตามความคาดหมายครับและก็ถือเป็นตัวเต็งในสาขานี้ด้วยกันทั้งคู่ส่วนวิกโก้มอร์เทนเซนนะครับจากหนังเรื่อง Green Book แล้วก็แบรดลีย์คูเปอร์จากหนังเรื่อง A Star Is Born เนี่ยต่างก็ได้เข้าชิงตามความคาดหมายเช่นเดียวกันครับในส่วนของสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครับเลดี้กาก้าได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ทางการแสดงเป็นครั้งแรกจากหนังเรื่อง A Star Is Born นะครับ For a black man. แต่จริงๆแล้วตัวเต็งที่มาแรงที่สุดในสาขานี้คือเกลนโคลสครับจากหนังเรื่อง The Wife ในส่วนของรางวัลในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับตัวเต็งก็คือมาเฮอร์ชาล่าอาลีครับจากหนังเรื่อง Green Bookมีแซมเอเลียตนะครับจากหนังเรื่อง A Star Is Born ส่วนอีก3คนนะครับที่เหลือนี่นะก็คือแซมร็อกเวลจากเรื่อง Wise อดัมดรายเวอร์จากเรื่อง Black Clansman และก็ริชาร์ดอีแกรนจากหนังเรื่อง Can You Ever Forgive Me ครับในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับทั้งเอมม่าสโตนและก็ราเชลไวส์จากหนังเรื่อง The Favorite เนี่ยต่างก็กอดคอกันเข้าชิงรางวัลทั้งคู่เหมือนกันแต่นักแสดงที่ถือว่าเป็นตัวเต็งในสาขานี้นะครับคือเรจิน่าคิงจากหนังเรื่อง If Beale Street Could Talk ครับที่กวาดรางวัลในสาขานี้มาแล้วแทบจะทุกสถาบันเช่นเดียวกันงานมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่91นะครับจะเป็นงานออสการ์ครั้งแรกนับตั้งแต่งานออสการ์ครั้งที่61เมื่อปี1989เลยนะที่จะไม่มีโฮสต์ดำเนินรายการโดยงานประกาศผลรางวัลจะจัดขึ้นที่ Dolby Theater ในฮอลลีวูดครับวันที่24กุมภาพันธ์นี้โดยทาง Tube Visions เนี่ยนะก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ติดตามชมกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่25กุมภาพันธ์เลยล่ะครับWe went for something dramatic.